อยากนอนหลับสนิทต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเอาแบบตามสูตรของพระพุทธเจ้าท่านให้แผ่เมตตาบ่อยๆแม้ขณะก่อนจะหลับนะคนที่แผ่เมตตาก่อนนอนใจเนี่ยมันจะเบาใจเนี่ยมันจะแผ่ออกคือคำว่าแผ่เมตตาเนี่ยนะต้นทุนต้องมีความสุขความสุขมาจากไหนความสุขมาจากการที่ใจเนี่ยคิดไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแต่ตรงข้ามอยากจะให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรก็เผื่อแผ่ความสุขแบบนั้นไปให้คนอื่นนะมีความสุขจากการไม่เบียดเบียนมีความสุขจากการมีรินน้ำใจให้คนอื่นนะอย่างไรเนี่ยก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับความสุขได้รับความเบาของจิตเนี่ยกระแสใจของเราเนี่ยนะเราทำตัวเป็นเขตปลอดภัยด้วยการรักษาศีลทำตัวเป็นทานน้ำใจรินไปให้มันท่วมโลกนะให้โลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำไอ้ความรู้สึกอยากแบบนั้นไอ้ความรู้สึกปรารถนาแบบนั้นนั่นแหละเนี่ยตัวนี้เรียกว่าแผ่เมตตานะแผ่เมตตาแผ่กรุณาเมตตาคืออยากให้คนอื่นมีความสุขมีความปลอดภัยแผ่กรุณาหมายความว่าอยากลงมือช่วยนะอย่างถ้ากระแสใจของเราเนี่ยมันอิ่มมันเต็มมันท่วมท้นด้วยความสุขแล้วเนี่ยก็อยากจะให้กระแสที่มันแจ่มชัดเนี่ยมันแผ่ออกไปจริงๆแล้วก็ทําให้นะโลกรอบๆตัวเนี่ยมันเต็มไปด้วยคลื่นความสุขซึ่งมันจะไม่ใช่แค่คิดนะมันจะรู้สึกจริงๆเลยนะรู้สึกสัมผัสได้เป็นจริงเป็นจังแล้วถ้าหากเคยมีประสบการณ์อยู่กับคนที่เขาได้ถึงอัปปมัญญาสมาบัตินะหรือว่าแผ่กระแสเมตตากระแสสุขออกไปได้กว้างๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าอากาศรอบตัวมันต่างไปนะมันสว่างมันเย็นมันมีความสบายมันมีความรู้สึกที่แสนดีนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสเนี่ยบอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นสวรรค์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเพราะว่ากระแสใจของท่านเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกเป็นสุขโล่งนะมันไม่มีความทุกข์อยู่เลยแล้วก็มีแต่ความปรารถนาที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยได้มีความสุขแบบเดียวกับท่านบ้างนะอันนั้นเป็นเมตตาของแท้เมตตาที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็ไม่มีตัวตนเจือปนอยู่เลยนะครับอันนี้แหละที่เป็นที่มาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าแผ่เมตตาเป็นประจำนะจนกระทั่งใจเนี่ยมีความสุขแล้วก็ปรารถนาการไม่เบียดเบียนนะอย่างก่อนนอนเนี่ยคนเนี่ยนะมนุษย์เมืองเนี่ยมันคิดอยู่ไม่กี่เรื่องเนี่ยนะคิดถึงคนที่อยากได้กับคิดถึงคนที่อยากให้มันมีอันเป็นไปนะสองอย่างนี้แหละแล้วไอ้ถ้ามันมีหลายๆคืนที่ไอ้คนที่เราอยากให้มันมีอันเป็นไปเนี่ยมันมาอยู่ในใจเราบ่อยๆนะมันก็หลับไปพร้อมกับนรกทางใจมันมีแต่ความอยากให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ไอ้ความอยากให้คนอื่นเป็นทุกข์นั่นแหละคือทุกข์ในอกของเราที่แท้จริงนะเป็นทุกข์ที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นอาวุธที่เราใช้ทิ่มแทงตัวเองเนี่ยได้หนักหน่วงกว่าศัตรูมาทำร้ายเราเสียอีกนะแต่ถ้าหากว่าใจของเรามันเต็มไปด้วยความไม่เอาบาปเต็มไปด้วยความไม่เอาความอาฆาตพยาบาทอย่างนี้คนที่เป็นมีความสุขเป็นคนแรกก็คือตัวเราเองใจของเราที่มันปลอดโปร่งใจของเราที่มันยิ้มอยู่ข้างในใจของเราที่มันรู้สึกสบายอยู่ข้างในใจของเราที่มีความรู้สึกอยากจะให้คนอื่นมีความสุขไปเท่าๆกับเรามีความสุขไปพร้อมๆกับเราเนี่ยไอ้ใจแบบนั้นแหละถ้าก่อนนอนมันเกิดใจแบบนั้นขึ้นได้มันก็หลับอย่างมีความสุขมันก็หลับแบบที่นะคุณคาดหวังนั่นแหละคือหลับสนิทหลายคนนะมีความสามารถแผ่เมตตาเนี่ยตอนก่อนนอนนะแล้วใจเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างจากอกุศลนะมีจากความว่างจากการพยาบาทมีแต่ยิ้มอ่ะยิ้มอย่างเป็นสุขอยู่เนี่ยพอหลับไปจิตมันก็รวมเหมือนเป็นสมาธิอ่อนๆหรือเป็นสมาธิขั้นดีๆเลยที่มันแผ่ออกไปเป็นเหมือนคล้ายๆอุปจารสมาธิอะไรแบบนั้นน่ะนะเพียงแต่ว่าเป็นความสุขอย่างใหญ่เป็นปิติอย่างใหญ่ในแบบที่มันไม่ได้ตื่นอยู่นะแต่ว่ามีความรู้ตัวไอ้ตัวนี้ที่มันจะหลับสนิทของจริงคือถ้า
เราจะรู้ตัวเองเลยนะตาไม่กรอกนะตราบเท่าที่มันอยู่ในห้วงความสุขอย่างใหญ่แบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่ฝันนะจะหลับสนิทหลับสนิทเนี่ยมันมีหลายแบบหลับสนิทแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนั้นก็คือเข้าภวังค์เต็มๆนะแต่หลับสนิทในแบบที่จิตมีความสุขมีความเบามีความสบายนะไม่มีภาพนิมิตอะไรรบกวนจิตใจนะมีแต่ความรู้สึกอยากยิ้มอยู่ตลอดเวลานานเท่าขณะที่เราหลับอยู่นะตัวนี้แหละที่เป็นหลับสนิทแบบพุทธนะครับ